รมการพัฒนาชุมชนจัดการประชุมคณะทำงานผ้าไทยใสให้สนุกตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานที่ปรึกษาโครงการเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายสมคิดจันทมูลิศอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการและคณะกรรมการร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยพระบารมีที่พระองค์ท่านทรงวิริยะอุตสาหะนะครับในการพระราชทานความช่วยเหลือสืบสานรักษาและต่อยอดในเรื่องของผ้าไทยใส่ให้สนุกผ่านกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยทั้งเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปลายน้ำในเรื่องของผ้าไทยใส่ให้สนุกเนี่ยทั้งสองส่วนนี้ก็เลยเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ยอดขายซึ่งส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนเป็นล้านๆครอบครัวนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี